การตรวจสอบโครงการอุมโมง์ไฟ LED ของกรุงเทพมหานครมูลค่า39ล้าน5 0 0 0 0บาทคือประเด็นที่นายพิสิทธิ์ดีลาวัชิโรพาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอยอมรับนะคะว่าได้เสนอไปยังสอ,อ,อตอชอเพื่อพิจารณาให้หัวหน้าคอสอชอใช้มาตรา44กับหมอ่อมราชบงุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับบัญชีรายชื่อข้าราชการชุดที่4ที่อาจจะพัวพันกับการทุจริต แต่ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทางสอตชซึ่งสตงไม่สามารถก้าวล่วงได้โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับรายชื่อข้าราชการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตชุดที่4จากสออตชเพื่อพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา44พักการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะ แต่ไม่เปิดเผยว่ามีรายชื่อของหม่อมราชบงสุขุมพันธ์ซึ่งกำลังถูกตั้งกรรมการสอบจากโครงการอุโม,มง์ไฟฟ้า LED ของกทมรหรือไม่เพราะนายกรัฐมนตรีเคยระบุแล้วว่าจะยังไม่ใช้อำนาจตาามาตรา44ในกรณีนี้เพราะจะให้เวลาต้นสังกัดตรวจสอบก่อน ส่วนการพิจารณาคืนตำแหน่งให้ข้าราชการ3ชุดก่อนหน้านี้นายวิศนุระบบุว่านายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายชัดเจนคือจะให้ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาแต่หากกรณีใดต้นสังกัดไม่เดืดใจกับผลการสอบแต่ว่าปปชยังเห็นว่ามีมูลและตรวจสอบอยู่ข้าราชการคนนั้นจะต้องถูกพักงานต่อไปค่ะ